แค่นิดเดียวก็ครบ10รอบแล้วนะเราพักก่อนได้ป่ะงั้นเดี๋ยวเราเดินมั้ยเดินดีกว่าเฮ้ยแม็กเป็นอะไรแม็กแม็กหมดสติไปแล้วช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนหมดสติค่ะเรียกรถพยาบาล1669มีคนหมดสติค่ะ1669เรียกรถพยาบาลค่ะขอรถพยาบาลค่ะมีคนหมดสติค่ะที่สวนสัตว์เขาดิน1คนค่ะค่ะทำ CPR ได้ค่ะค่ะแถวนี้มีเครื่อง AED มั้ยคะเครื่องช็อตไฟฟ้าหัวใจอะค่ะมีค่ะเดี๋ยวฉันเอามาให้เดี๋ยวคุณทำ CPR ไปก่อนนะคะคุณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไม่หายใจร่ำต้นก็ทำ CPR 1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30หนึ่งและสองและสามและสี่และห้าและหกและเจ็ดและแปดและเก้าและสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดแปดยี่สิบเก้าสามสิบเครื่องกำลังวิเคราะห์ค่ะอย่าสัมผัสตัวผู้ป่วยเครื่องกำลังจะช็อกนะคะฉันถอยคุณถอยทุกคนถอยช็อกค่ะ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่ขั้นตอนที่1เรียกดูว่าหมดสติจริงหรือไม่ผู้ทำการช่วยเหลือควรสังเกตดูสภาพรอบตัวของผู้ประสบเหตุก่อนว่าบริเวณนั้นปลอดภัยก่อนเข้าไปช่วยเหลือผู้หมดสติเช่นในกรณีที่ผู้หมดสติถูกไฟฟ้าช็อตให้ทำการตัดกระแสไฟฟ้าก่อนเข้าทำการช่วยเหลือเมื่อพบเจอผู้ประสบเหตุทำการกระตุ้นโดยการตบแรงๆบริเวณไหล่ทั้งสองข้างของผู้หมดสติพร้อมตะโกนถามว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างขั้นตอนที่2เรียกหาความช่วยเหลือ1669เมื่อพบเจอผู้ประสบเหตุควรแจ้ง1669ทันทีซึ่งหมายเลขนี้สามารถติดต่อและเรียกทีมแพทย์ฉุกเฉินได้ทุกจังหวัดโดยผู้ทำการโทรศัพท์เรียกรถพยาบาลจำเป็นต้องเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนที่สุด 1. สถานที่เกิดเหตุอย่างละเอียด 2. หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อไป 3. เกิดเหตุการณ์อะไร 4. มีจำนวนผู้ต้องการความช่วยเหลือกี่คน 5. สภาพของผู้ประสบเหตุ 6. มีการให้การช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างไรบ้าง 7. มีเครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติAED อยู่หรือไม่และ8อย่าวางสายโทรศัพท์ถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือให้เปิดลำโพงและวางไว้ข้างตัวเพื่อทำการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ขั้นตอนที่3จัดท่าให้พร้อมสำหรับการช่วยเหลือท่านอนของผู้ประสบเหตุนั้นสำคัญต่อการช่วยเหลือควรจัดท่านอนให้อยู่ในท่านอนหงายบนพื้นที่ราบและแข็งแขนทั้งสองข้างเหยียดข้างลำตัวในกรณีที่ผู้หมดสติจากอุบัติเหตุหรือสงสัยว่ามีการบาดเจ็บที่คอและหลังการจัดท่าต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยให้ศีรษะคอไหล่และลำตัวตรึงเป็นแนวเดียวกันไม่บิดไปมาเพื่อป้องกันการบาดเจ็บขั้นตอนที่4ตำแหน่งการวางมือและการกดหน้าอกในการทำการกดหน้าอกสิ่งแรกคือ
การหาตำแหน่งของการวางมือโดยใช้ส้นมือข้างหนึ่งวางบนบริเวณครึ่งล่างกระดูกหน้าอกแล้วใช้มืออีกข้างวางทาบหรือประสานไปบนมือแรกเหยียดแขนตรงอย่างงอแขนโน้มตัวให้หัวไหล่อยู่เหนือผู้หมดสติโดยทิศทางของแรงกดดิ่งลงสู่กระดูกหน้าอกน้ำหนักของการกดกดหน้าอกให้ยุบลงไปอย่างน้อย2นิ้วแต่ไม่เกิน 2.4 นิ้วในจังหวะของการคลายก็สำคัญไม่แพ้กันในการคลายมือนั้นต้องคลายให้สุดเพื่อให้หน้าอกคืนตัวกลับสู่ตำแหน่งปกติแล้วจึงค่อยกดครั้งต่อไปอย่ากดทิ้งน้ำหนักไว้เพราะจะทำให้หัวใจคลายตัวไม่เต็มที่และไม่คลายมือจนหลุดจากตำแหน่งเดิมเพราะจะทำให้ตำแหน่งเคลื่อนที่ไปจำนวนครั้งของการกดหน้าอกต่อ1รอบหมายถึงกดหน้าอก30ครั้งเป่าลมเข้าปอด2ครั้งถือเป็น1รอบในการนับจำนวนครั้งของการกดนั้นจำเป็นต้องมีการฝึกฝนการนับที่ถูกต้องโดยการกดหน้าอกติดต่อกันไป30ครั้งให้ได้ความถี่ของการกดอย่างน้อย100ถึง120ครั้งต่อนาทีหรือในการกด30ครั้งจะใช้เวลาอยู่ในช่วง15ถึง18วินาทีโดยวิธีการนับเริ่มจาก1และ2และ3และ4และ5และ67และ8และ9และ10 11 12 13 14 15 16 7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30จังหวะการกดหน้าอก30ครั้งสำหรับการฝึกความเร็วในการนับให้ถูกต้องขั้นตอนที่5การเปิดทางเดินหายใจและการช่วยหายใจเมื่อผู้ป่วยหมดสติกล้ามเนื้อจะคลายตัวทำให้ลิ้นตกไปอุดตันทางเดินหายใจการเปิดทางเดินหายใจทำได้โดยวิธีดันหน้าผากและยกคาง Head Tilt Chin Lift โดยการใช้ฝ่ามือข้างหนึ่งดันหน้าผากลงและใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางของมืออีกข้างยกคางขึ้นโดยดึงเฉพาะนิ้วมือล่างโดยไม่กดเนื้ออ่อนใต้คางการช่วยหายใจแบบปากต่อปากให้เลื่อนหัวแม่มือและนิ้วชี้ของมือที่ดันหน้าผากมาบีบจมูกผู้หมดสติสูดลมหายใจเข้าตามปกติแล้วครอบปากผู้ทำการช่วยเหลือเข้ากับปากผู้หมดสติเป่าลมเข้านาน1วินาทีตาชำเลืองมองหน้าอกผู้หมดสติว่าขยับขึ้นหรือไม่แล้วถอนปากให้ลมหายใจของผู้หมดสติไหลผ่านกลับออกมาทางปากแล้วทำการเป่าลมเข้าปอดอีก1ครั้งรวม2ครั้งต่อการกดหน้าอก30ครั้งถือเป็น1รอบการสาธิตขั้นตอนรวมการกดหน้าอกและช่วยหายใจในสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริงกับใครเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้นั้นการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่องรวดเร็วและถูกต้องในเวลาที่จำกัดการใช้เครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AEDก่อนที่หัวใจจะหยุดเต้นอย่างสิ้นเชิงเราสามารถใช้เครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจเพื่อช่วยให้หัวใจกลับมาทำงานเช่นเดิมหลักการใช้งานเครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติมีเพียง4ขั้นตอนดังนี้ 1. เปิดเครื่องเมื่อเปิดเครื่องแล้วจะมีเสียงบอกให้รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปตามขั้นตอนความช่วยเหลือติดแผ่นอิเล็กโทรด 2. ติดแผ่นนำไฟฟ้าทั้ง2แผ่นบนผิวหนังของผู้หมดสติภายในกล่อง AED จะมีกรรไกรในกรณีจำเป็นที่ต้องตัดเสื้อและผ้าขนหนูสำหรับเช็ดผิวหนังให้แห้งลอกแผ่นพลาสติกด้านหลังออกติดแผ่นที่1ไว้ที่ใต้กระดูกไหปลาร้าด้านขวาและอีกแผ่นหนึ่งติดไว้ใต้ราวนมซ้ายด้านข้างลำตัว 3. ให้เครื่อง AED วิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจระหว่างนั้นห้ามสัมผัสถูกตัวผู้ป่วยเด็ดขาดโดยให้ท่านร้องเตือนดังๆว่าเครื่องกำลังวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วย
4. ถ้าเครื่อง AED พบว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยเป็นชนิดที่ต้องการการรักษาด้วยการช็อคไฟฟ้าเครื่องจะบอกให้เรากดปุ่มช็อคและต้องแน่ใจว่าไม่มีใครสัมผัสถูกตัวผู้ป่วยก่อนการกดปุ่มช็อคโดยการร้องบอกดังๆว่าฉันถอยคุณถอยและทุกคนถอยเมื่อทำการช็อคไฟฟ้าหัวใจแล้วให้เริ่มทำการกดหน้าอก30ครั้งสลับกับการเป่าลมเข้าปอด2ครั้งต่อเนื่องไปทันทีตำแหน่งและการกดหน้าอกในเด็กอายุ1ปีถึงวัยเริ่มเจริญพันธุ์กดช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในเด็กตั้งแต่อายุ1ปีถึงวัยเริ่มเจริญพันธุ์หากเด็กมีขนาดตัวโตให้ใช้2มือในการกดหน้าอกเหมือนผู้ใหญ่โดยให้วางส้นมือบริเวณครึ่งล่างของกระดูกหน้าอกในกรณีที่เด็กตัวไม่โตนักอาจใช้เพียงมือเดียวและใช้อีกมือหนึ่งดันหน้าผากเพื่อเปิดทางเดินหายใจน้ำหนักของการกดออกแรงกดให้หน้าอกยุบอย่างน้อย1ส่วน3ของขนาดความหนาของทรวงอกหรือประมาณ2นิ้วตำแหน่งและการกดหน้าอกในเด็กทารกอายุ1เดือนถึง1ปีในกรณีการกดหน้าอกเด็กทารกอายุ1เดือนถึง1ปีนั้นจะแตกต่างจากผู้ใหญ่คือในการกดหน้าอกเด็กทารกอายุ1เดือนถึง1ปีให้ใช้นิ้วมือเพียง2นิ้วคือใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางหรือนิ้วกลางกับนิ้วนางกดที่กึ่งกลางหน้าอกใต้ราวนมเล็กน้อยโดยน้ำหนักของการกดหน้าอกนั้นให้ยุบลง 1.5 นิ้วการเปิดทางเดินหายใจและการช่วยหายใจในเด็กทารกอายุ1เดือนถึง1ปีในกรณีการเป่าลมเข้าปอดเด็กทารกอายุ1เดือนถึง1ปีการเป่าปากให้อ้าปากครอบทั้งปากและจมูกของเด็กทารกการเอาสิ่งแปลกปลอมที่อุดกั้นออกจากทางเดินหายใจในผู้ใหญ่ในการเอาสิ่งแปลกปลอมที่อุดกั้นออกจากทางเดินหายใจโดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับสรีระร่างกายของแต่ละคนและช่วงวัยก่อนเริ่มทำการช่วยเหลือให้ถามผู้ป่วยเพื่อยืนยันว่าผู้ป่วยสำลักใช่หรือไม่วิธีที่1การรัดกระตุกที่ท้องเหนือสะดือใต้ลิ้นปี่ในกรณีที่ผู้ป่วยยังไม่หมดสติให้ผู้ทำการช่วยเหลือเข้าไปยืนด้านหลังผู้ป่วยที่ยืนอยู่มือข้างที่ถนัดกำหมัดเป็นกำปั้นวางอยู่ระหว่างสะดือกับลิ้นปี่มืออีกข้างโอบรอบกำปั้นหรือใช้วิธีประสานมือสองข้างเข้าด้วยกันโดยหันนิ้วโป้งเข้าหาตัวผู้ป่วยแล้วกระตุกรัดเข้าหาตัวผู้ช่วยเหลืออย่างแรงหลายๆครั้งจนพูดออกมาได้หรือเห็นสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาวิธีที่2เป็นวิธีคล้ายกับวิธีที่1เพียงแต่เลื่อนขึ้นมาทำที่หน้าอกโดยวางหมัดไว้ที่ตรงกึ่งกลางหน้าอกแทนในกรณีนี้ใช้กับคนที่มีสรีระอ้วนที่มีท้องขนาดใหญ่ไม่สามารถอบได้มิดหรือใช้ในคนตั้งครรภ์การเอาสิ่งแปลกปลอมที่อุดกั้นออกจากทางเดินหายใจในเด็กทารกอายุ1เดือนถึง1ปีวิธีที่3การเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจในเด็กทารกให้จับเด็กนอนคว่ำบนแขนผู้ช่วยเหลือให้ศีรษะต่ำและตบหลังตรงระหว่างสะบักสองข้างจนสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาหรือจนครบ5ครั้งถ้าไม่สำเร็จให้พลิกเด็กหงายหน้าขึ้นแล้วใช้2นิ้วกดกระแทกบริเวณกึ่งกลางกระดูกหน้าอกจนสำเร็จหรือจนครบ5ครั้งแล้วตรวจดูสิ่งแปลกปลอมในปากหากเอาสิ่งแปลกปลอมที่อุดกั้นออกไม่สำเร็จผู้ป่วยหมดสติให้ผู้ช่วยเหลือทำ CPR แก่ผู้หมดสติตามขั้นตอนหาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED สำหรับประชาชนพุทธศักราช2559หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสโมสรโรตารี่พระนคร